เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะกับดิฉันรุ่งฟ้าอาสานนท์และคุณนนทัศน์ใจจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นเพื่อนพูดคุยกับคุณผู้ฟังตลอดครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปค่ะครับคุณผู้ฟังและสำหรับวันนี้เราก็จะมาชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับเรื่องสบายๆในหัวข้อที่ว่ารักที่เมตตานะครับคุณฟังอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเรารักใครเราก็จะรู้สึกเมตตาเอ็นดูคนคนนั้นเป็นธรรมดานะครับแต่วันนี้เราจะมาแบ่งปันถึงความเมตตาในอีกมุมมองหนึ่งนะครับซึ่งไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นและน่าสนใจขนาดไหนเรามารับฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักข้างในจิตใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้ noจับมือเคียงกันมาจากนี้ผ่านความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยมีเมื่อมีเธอคนที่สามที่อยู่ตรงนี้ no. มากกว่านั้นยังมีกันและกันมาแค่ไหนไม่เพียงคำว่ารักที่สองเรานั้นเข้าใจรักเพียงเธอและตลอดไปแค่เธอกับฉันแล้วนับจากนี้ไปทุกเรื่องราวที่ได้ฟังคำพูดทุกถ้อยคำที่คอยย้ำเตือนใจไม่ว่าจะไกลสักเท่าไรเพียงมีเธอคนดีอย่างนี้ไม่ไหวหวั่นเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักกันในจิตใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้
จคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักทำในจิตใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้คุณผู้ฟังอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการนะครับว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันแบบเบาๆสบายๆแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวพร้อมแฝงข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องสั้นที่ผมจะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นั้นอาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความเมตตาโดยตรงนะครับแต่เป็นเรื่องสั้นที่เมื่อเราได้ฟังแล้วทำให้เราต้องคิดตามนะครับว่าฟังแล้วเรามีคำถามที่จะต้องตอบกับตัวเองอย่างไรเรื่องนี้มีชื่อว่าทางเลือกเราไปรับฟังพร้อมๆกันนะครับค่ะเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยประโยคคำถามที่ว่าถ้าเป็นคุณจะเลือกทางไหนมีเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นกันใกล้รางรถไฟ2รางค่ะรางหนึ่งอยู่ในระหว่างการใช้งานในขณะที่อีกรางหนึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วมีเด็กเพียงคนหนึ่งเท่านั้นที่เล่นบนรางที่ไม่ได้ใช้งานส่วนเด็กที่เหลือนั่งเล่นอยู่บนรางที่ยังใช้งานอยู่และเมื่อรถไฟแล่นมาครับคุณอยู่ใกล้ๆกับที่สับรางรถไฟคุณสามารถเปลี่ยนรางรถไฟได้ไปยังรางที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อช่วยชีวิตเด็กส่วนใหญ่แต่นั่นหมายถึงการสละชีวิตของเด็กที่เล่นอยู่บนรางที่ไม่ได้ใช้งานนั้นนะครับหรือว่าคุณจะเลือกปล่อยให้รถไฟวิ่งทางเดิมลองหยุดคิดสักนิดนะครับว่ามีทางเลือกใดที่เราสามารถตัดสินใจได้รถไฟไม่สามารถหยุดรอให้คุณไตร่ตรองได้นะครับส่วนมากอาจจะเลือกเปลี่ยนรางรถไฟเพื่อยอมสละชีวิตของเด็กเพียงคนเดียวผมคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะคิดเช่นเดียวกันนี้นะครับเพราะการช่วยชีวิตเด็กส่วนมากโดยยอมเสียสละชีวิตเด็กคนหนึ่งนั้นดูสมเหตุสมผลทั้งทางศีลธรรมและความรู้สึกนะครับแต่คุณผู้ฟังเคยคิดบ้างไหมครับว่าเด็กที่เลือกเล่นบนรางที่ไม่ได้ใช้งานแล้วที่จริงเขาได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วนะครับที่จะเล่นในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วต่างหากแต่เขากลับต้องเสียสละชีวิตให้กับเพื่อนที่ไม่ใส่ใจแล้วก็เลือกที่จะเล่นในที่ที่อันตรายนะครับค่ะคุณผู้ฟังคนที่ส่งเรื่องนี้มานะคะเขาบอกว่าเขาไม่พยายามเปลี่ยนเส้นทางรถไฟเพราะเขาเชื่อว่าเด็กที่เล่นอยู่บนรางที่ใช้งานย่อมรู้ดีว่ารางนั้นยังอยู่ในระหว่างการใช้งานและพวกเขาคงจะหลบออกมาเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงหวูดรถไฟค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทางรถไฟถูกเปลี่ยนนะครับเด็กคนหนึ่งก็จะต้องอาจจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาไม่เคยคิดว่ารถไฟจะเปลี่ยนมาใช้ทางเส้นนั้นนอกจากนั้นนะครับรางที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วอาจจะเป็นรางรถไฟที่ไม่ได้ปลอดภัยถ้าเกิดว่ารถไฟถูกเปลี่ยนมาที่รางนี้อาจจะทำให้ชีวิตของผู้โดยสารทั้งหมดที่โดยสารมากับรถไฟขบวนนั้นตกอยู่ในอันตรายก็เป็นได้นะครับชีวิตของเราเต็มไปด้วยการตัดสินนะครับจึงต้องตัดสินใจอย่างรอบครอบด้วยการพึ่งพาพระเจ้าด้วยนะครับคุณฟังค่ะหลายครั้งนะคะที่มาจนถึงสุดทางและจำเป็นต้องตัดสินใจ
ผู้คนมากมายค่ะที่ไม่ทราบว่าจะตัดสินใจเช่นไรและอย่างไรคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอาจจะเคยมีชีวิตที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ไม่ทราบว่าจะตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตไปทางไหนในภาวะที่เราไม่สามารถตัดสินใจได้มีท่านผู้หนึ่งค่ะที่เป็นผู้ปรึกษามหัศจรรย์ท่านจะช่วยเราได้ให้เราคุกเข่าลงขอสติปัญญาและคำตอบจากพระเจ้าค่ะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักและเมตตาพระองค์ตรัสว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิและเมื่อเราขอด้วยความเชื่อนะคะเราจะได้รับสิ่งที่เราขอตามน้ำพระทัยของพระองค์ค่ะช่วงนี้ครับคุณฟังเราไปพักฟังเพลงจังหวะสนุกๆ กันสักบทเพลงหนึ่งนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าจากใจที่เคยแตกสลายครับจากใจสรรเสริญขอเชิญมาร้องร้องกันในสุดใจหากใครเคยหลงพลาดพลั้งผิดหวังและเสียใจในชีวิตที่ไม่มีจุดหมายเคยเป็นคนที่ทำความผิดมามากมายให้ร้องร้องเพลงนี้ชูมือขึ้นอย่างนี้ร้องกันร้องเพลงจากใจที่เคยแตกสลายเพื่อสรรเสริญแด่พระองค์ผู้มีความรักมั่นคงผู้พาให้เราผ่านพ้นมันไม่ร้ายผู้ที่ทำให้เราได้รู้จักความรักที่แสนยิ่งใหญ่เราร้องกันในสุดหัวใจและถวายแด่พระองค์เข้ามาเปล่งเสียงจากใจสรรเสริญขอเชิญมาร้องร้องกันในสุดใจหากใครเคยหลงพลาดพลั้งผิดหวังและเสียใจมีชีวิตที่ไม่มีจุดหมายเคยเป็นคนที่ทำความผิดมามากมายให้ร้องร้องเพลงนี้ชูมือขึ้นอย่างนี้ร้องกันร้องเพลงจากใจที่เคยแตกสลายไปสรรเสริญแด่พระองค์ผู้มีความรักมั่นคงผู้พาให้เราผ่านพ้นมันไม่ร้ายผู้ที่ทำให้เราได้รู้จักความรักที่แสนยิ่งใหญ่เราร้องกันในสุดหัวใจและถวายแด่พระองค์จากใจที่เคยแตกสลายเพื่อสรรเสริญแด่พระองค์ผู้มีความรักมั่นคงผู้พาให้เราผ่านพ้นมันไม่ร้ายผู้ที่ทำให้เราได้รู้จักความรักที่แสนยิ่งใหญ่ความร้องกันในสุดหัวใจและถวายแด่พระองค์ให้เราร้องเพลงนี้ชูมือขึ้นอย่างนี้ร่วมกันร้องเพลงจากใจที่เคยแตกสลายเพื่อสรรเสริญแด่พระองค์ผู้มีความรักมั่นคงผู้พาให้เราผ่านพ้นมันไร้ร้ายผู้ที่ทำให้เราได้รู้จักความรักที่แสนยิ่งใหญ่ร้องกันในสุดหัวใจและถวายแด่พระองค์กันอย่างนี้ร่วมกันร้องเพลงจากใจที่เคยแตกสลายเพื่อสรรเสริญแด่พระองค์ผู้มีความรักมั่นคงผู้
ภัยเราผ่านพ้นมันไปได้ผู้ที่ทำให้เราได้รู้จักความรักที่แสนยิ่งใหญ่ร้องกันในสุดหัวใจคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนนทัศน์ใจจิตนะครับและคุณรุ่งฟ้าในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟนะครับเราพูดคุยกันถึงเรื่องความรักที่เมตตาว่ารักแบบนี้เป็นยังไงและดียังไงครับอันเมตตาใครสักคนนะคะหมายถึงเราจะให้ความรักให้การช่วยเหลือหรือให้สิ่งดีๆกับคนคนนั้นค่ะทั้งที่เขาไม่สมควรจะได้รับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีเพื่อนที่ชอบแกล้งเรานินทาหรือใส่ร้ายเราให้เสียใจแต่วันหนึ่งเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราเราก็ยอมช่วยทั้งที่เราจะไม่ช่วยเขาก็ได้นะคะนั่นคือความเมตตาค่ะวันนี้ผมได้ไปถามบุคคลทั่วไปในสังคมมานะครับว่าเขาแสดงความเมตตาต่อใครบ้างหรือไม่อย่างไรและเขาเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักที่เมตตาบ้างหรือไม่เราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับฉันได้รับการอุปการะจากคนภายนอกค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมคะค่ะก็คือความเมตตาเขาให้คือการเลี้ยงดูการสั่งสอนอะไรต่างๆลูกหลานครับก็บางครั้งเขาทำผิดเราไม่สมควรลงโทษเขาไงเราให้อภัยเขาเหมือนพระเจ้าทรงให้อภัยเรามีนะคะแบบคนที่เขามาเมตตาเราแบบเราเคยทำไม่ดีกับเขาหรือว่าทำให้เขาเสียใจหรือผิดหวังนะคะแต่ว่าเขาก็ยังให้โอกาสเราที่จะแก้ตัวใหม่ถึงแม้ว่าเขาจะด่าเราเตือนเราด้วยคำพูดแรงๆนะคะแต่ว่าคำพูดเหล่านี้มันทำให้เรามีสติขึ้นแล้วก็คิดว่าคำพูดเหล่านี้แหละที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาขึ้นในเมื่อเขาเมตตาเราได้เราก็เมตตาเขาได้ค่ะแล้วความเมตตาที่ได้รับมาก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่เนาะพอส่วนที่เราให้ก็อาจจะเป็นนักเรียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอส่วนใหญ่พอพี่สอนนักเรียนโรงเรียนเด็กได้โอกาสเด็กที่ไม่มียากจนพ่อแม่ไม่มีบางคนอ่ะเนาะก็เราก็อาจจะใช้โอกาสตรงนี้ในการให้ค่ะคุณผู้ฟังก็ได้รับฟังการผ่านไปแล้วนะคะกับหลากหลายมุมมองจากคนในสังคมเกี่ยวกับประเด็นที่ว่ารักที่เมตตาค่ะไม่ทราบว่าคุณนนทัศน์มีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะผมคิดว่าเราอาจจะมีเมตตากับคนหรือว่าเมตตากับสัตว์ก็ได้นะครับเมื่อเราเมตตากับใครนั่นก็คือเราได้ให้สิ่งที่ดีกับเขายกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปเจอขอทานแก่ๆนั่งอยู่ริมถนนเราตัดสินใจซื้อข้าวแล้วก็น้ำให้เขากินโดยที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าขอทานคนนั้นเขาอาจจะไม่มีอะไรตอบแทนให้กับเราและนั่นคือความเมตตาในมุมมองของผมนะครับค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วเราจะไปดูมุมมองในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ค่ะที่พูดถึงความเมตตาว่าอย่างไรเราจะมาหาคำตอบด้วยกันค่ะหลังจากบทเพลงนี้ค่ะเราเคยสงสัยกันไหมว่าพระคุณคืออะไรแล้วทำไมเราต้องได้รับพระคุณจิตใจอ่อนระหอยรอยแรงกำลังคล้ายใกล้จะหมดน้ำตารินรอดลงมาไม่ขาดสายเอ็นกายร้องไห้ครั้งครูแววตาซึ้งซึมทุกใจทางออกมองไปดูสายตายังเฝ้าดูห่วงหาพร้อมเคียงข้างแม้ไม่เห็นด้วยสายตาแต่ใจไม่เคยอ้างว้างเพราะทุกอย่างทรงสดับคำร้องทูลขอได้รับความ
และพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณสอนพระคุณและพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณสอนพระคุณฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระเจ้าผู้ทรงพระคุณที่เราจะได้รับพระเมตตาและจะพบความช่วยเหลือในขณะที่ต้องการด้วยพระคุณฮีบรูบทที่4ข้อที่16ค่ะคุณผู้ฟังคะหลายครั้งเราก็เป็นคนบาปไม่กล้าเข้ามาหาพระเจ้าเพราะคิดว่าตัวเองไม่ดีพอและพระเจ้าคงจะช่วยแต่คนที่ดีพร้อมคนที่บริสุทธิ์เท่านั้นคุณกำลังเข้าใจผิดค่ะอย่างแรกคือไม่มีมนุษย์คนใดในโลกใบนี้ที่เป็นคนดีและบริสุทธิ์มีแต่องค์พระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวและอย่างที่สองคือถ้าเราจะรอให้ตัวเราเป็นคนดีก่อนแล้วค่อยมาหาพระเจ้าเราจะไม่มีวันที่พบพระองค์ได้เลยนะคะพระเจ้ารู้จักเราแต่ละคนอย่างลึกซึ้งและไม่ว่าเราจะทำผิดมากสักแค่ไหนพระองค์บอกว่าให้กล้าเข้ามาหาพระองค์มาหาในแบบที่เป็นตัวเรานี่ล่ะค่ะพระองค์พร้อมจะให้อภัยเราด้วยพระคุณพระเมตตาและพร้อมช่วยเราในขณะที่เราต้องการค่ะและพระองค์ได้สอนให้เรามีเมตตานะครับยกโทษให้กับผู้อื่นเหมือนกับที่เราได้รับการยกโทษจากพระองค์ด้วยนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ32บอกว่าและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นเพราะหากพระเจ้าทรงยกโทษให้เราได้มากถึงขนาดนั้นทำไมเราจึงจะยกโทษให้กับคนอื่นบ้างไม่ได้จริงไหมครับ
ค่ะและสุดท้ายอยากหนุนใจคุณผู้ฟังด้วยข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ค่ะจากบทเพลงคร่ำครวญบทที่3ข้อ22ถึง23บอกกับเราว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักค่ะครับคุณผู้ฟังและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟของเราในวันนี้แล้วนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการติชมรายการหรือต้องการให้ทีมงานอธิษฐานเผื่อสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาหาเราได้นะครับทางรายการของเราก็มีความยินดีที่จะมอบหนังสือเล่มเล็กๆพร้อมบทเรียนทางไปรษณีย์ที่เต็มไปด้วยความหมายของชีวิตและคุณค่าทางปัญญามอบกลับคืนให้กับคุณฟังด้วยนะครับเพียงติดต่อเรามาได้ที่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือทางโทรศัพท์นะครับ053-242-654 053-260-627หรือที่อีเมลของเรานะครับ vop@voiceofpeace.org นะครับค่ะและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะคะเราก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรายการปันรักแชร์เรื่องเลิฟและสื่อมวลชนเสียงสันติคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอพระเจ้าแห่งความรักความเมตตาทรงโปรดอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ